สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการทําตัว Operator Overloading นะครับว่าหลักการนี้มีประโยชน์แล้วก็ทําให้โค้ดเราเขียนอ่านได้ง่ายขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอลองมาดูนะครับสมมุติว่าผมมีคลาสตัวหนึ่งชื่อว่า Foot in แบบนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้ผ่านค่าเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับตอนที่เรา Init เนี่ย ก็ผ่านค่าตัว f o o ตกับ inch เข้ามานะครับแล้วผมสร้างตัวฟิลนะครับเข้ามา,อาพอทำเข้ามาได้แล้วนะครับผมก็สร้างตัวส r i n g แบบนี้นะครับโอ e เวอร์ตัว string ตัวนี้เพื่อให้รีเทนนะครับค่าออกมาเป็น f o o ตกับ inch ์นะครับในที่ตัวนี้เดี๋ยวผมกรอบตัวนี้มานะครับ เราจะให้พิมพ์ค่าพวกนี้ออกมานะครับแล้วตรงนี้ผมก็ใส่ตัวเซลล์เข้าไปข้างหน้าอ่าแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ฟุตแบบนี้แล้วก็เป็นนิ้วนะครับอ่าเป็นแบบนี้เดี๋นะะแล้วผมก็เรียกใช้ตัวเมนสมมุติว่าผมต้องการบอกว่าความยาวของอันหนึ่งนะครับชื่อว่า M1 บอกว่าเป็นฟุตอินสมมุติว่า 5ฟุตเนิ้วแบบนี้ส่วน m2 นะครับก็เป็นฟุตอิช์เหมือนกันสมมุติว่า3ฟุตกับอีก9นิ้วแบบนี้นะครับแล้วถัดมาผมบอกว่าตัว m เท่ากับ m1 บวก m2 <1 S> <M 2> แล้วผมก็พิมพ์ตัว m อ่าดูนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้ลองรันดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้จะบอกว่า e er อ r o r นะครับคราวนี้หากเราต้องการทำ การ overload ตัวเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับให้เครื่องหมายบวกมีความหมายอย่างเช่นอันนี้ก็คือเอาตัวความยาวของ m 1 m 2บวกเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะเขียนยังไงนะครับในตัว Python นะครับเราจะมี s p e c i a l method ต่อชื่อว่า add นะครับตัวนี้นะฮะถ้าเราใส่ค่านะครับเขียนโค้ดนะ implement ตัว add นี้เข้าไปนะครับมันก็คือการทําการ overload นะครับตัว plus operator นั่นเองนะครับ ดูนะครับวิธีการนะครับตัว add เนี่ยจะรับค่าเข้ามา2ตัวก็คือเซลล์กับตัว a า t ์เตสมมุติผมบอกว่าเอาบวกส่วนที่เป็นฟุตก่อนแล้วกันนะครับตัว f เท่ากับตัวฟุตที่อยู่ในเซลล์บวกตัวฟุตนะครับที่อยู่ใน a า t ์เตแล้วตัวที่เป็น inch นะครับก็เท่ากับตัวเซลล inch บวกด้วย a า t ์เต inch แบบนี้นะฮะแล้วพอได้นะครับผมก็เขียนว่า รีเทิร์ตัวนี้นะครับอ่าดูนะครับโค้ดแบบนี้นะครับก็เอาส่วนที่เป็นฟุตบวกเข้าด้วยกันส่วนที่เป็นนิ้วบวกเข้าด้วยกันลองดูนะครับคลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับผมจะได้ออกมาเป็น8 f o ฟุต16นิ้วนะครับ5บวก3เป็น8 7ดเบวก9เป็น16แต่วิธีการแสดงแบบนี้เราคงดูแล้วแปลกๆใช่ไหมครับพอตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นนิ้วเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่มันเกิน12เราต้องทดเข้าไปให้เป็นฟุตใช่ไหมครับถ้าแบบนี้นี่มันก็ควรจะเป็น9ฟุตกับอีก4นิ้วนะฮะงั้นถ้าแบบนี้นะครับเราก็มาแก้โค้ดได้นะครับเราแก้ได้หลายวิธีสมมติผมบอกว่ามาเขียนตรงนี้ดีกว่านะครับผมบอกว่าตรงนี้เป็น Inches อันหนึ่งนะครับเท่ากับตัว cell dot เนี่ยคูณด้วย12เข้าไปก่อนแล้วก็บวกด้วย c e l dot อิเฉยๆแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีตัวฟิลด์ตัวนี้นะครับ ที่แปลงหน่วยฟุตนะครับให้เป็นนิ้วแล้วก็มาบวกกับนิ้วนะฮะแล้วถัดจากนั้นนะครับโค้ดตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนได้ง่ายขึ้นเราก็บอกว่าเอาตัวแปร x ละกันนะครับเท่ากับเซลฟ์ของที่เป็นตัว inches นะครับบวกตัว Arthur ที่เป็นตัว inches นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ออกมาเป็นนิ้วอย่างเช่น5ฟุต เนิ้วเนี่ยเขกลายเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ67นิ้วนั่นเองก็คือเอา 12, คูณ5ได้60บวกด้วย7ส่วนตัวนี้ก็12บ36แล้วก็บวกด้วย9ก็เป็น45นะฮะงั้นเราก็ทำแบบนี้แล้วคันนี้นะครับโค้ดของเรานะครับส่วนที่เป็นฟุตนะครับมันก็คือตัว X นะครับแล้วก็ใช้หาร2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขนะครับเอามาหารด้วย12อันนี้ก็คือบอกว่าหาร12ได้กี่ครั้งนั่นเองนะครับงั้นก็คือหน่วยที่เป็นฟุต ส่วนที่เป็น inch นะครับก็คือเป็น x แล้วก็มอดด้วย12อแล้วก็ return แบบนี้ดูนะครับตรงนี้8ฟุต16นิ้วเนี่ยคลิกขวาแล้วก็หลันตอนนี้จะกลายเป็น9ฟุต4นิ้วและนะอันนี้คือการทำการ overload นะครับตัว add นะครับ plus operator ซึ่งตัวนี้นะครับเราจะ overload ตัวเครื่องหมายลบก็ได้นะครับอย่างเช่นเรามีหน่วยอันนี้เราต้องการเอา m1-m2 ลบเ2นี่ยสมมติว่าเป็น m 5เท่ากับ m 1ลบ m 2แบบนี้แล้วผมต้องการพิมพ์ตัว m ออกมาเดินฮัคลิกขวาแล้วก็หลันเนี่ยอันนี้จะเป็น error นะครับงั้นถ้าเราจะให้มันลบกันนะครับเราก็ copy โค้ดนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็แปะไว้จาก add เราก็พิมพ์เป็น sub แทนนะครับย่อม,มาจาก subtract นะครับก็คือการลบนั่นเองนะครับโค้ดตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากบวกเป็นลบแล้วเราก็ส่งค่ากลับไปได้นะครับอลองดูนะครับ ตรงนี้เนี่ยคลิกขวาแล้วก็ลันนะฮะเห็นไหมครับคราวนี้ลองมาดูว่า behind the scene มันทำงานยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่าเป็น ma แล้วกันนะครับ ma นะครับเท่ากับ m 1 add แบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่า m 2นะฮะดูนะครับตัวนี้นะครับ ในบรรทัดที่25กับ26เนี่ยคำตอบจะเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับผมคลิ้นตัว m a ให้ดูคลิกขวาแล้วก็ r ันเห็นไหมครับ2บรรทัดแรกพิมพ์ว่า9ฟุต4นิ้วคือพูดง่ายๆนะครับตอนที่ Python นะครับเจอคำสั่งในบรรทัดที่25นะครับแล้ว Python เห็นว่าตัว m 1กับ m 2นะครับเป็น instance ที่สร้างมาจาก Class ตัว foot in นะครับแล้วก็มีการใช้ตัว operator ตัวบวกนะครับ เครื่องก็จะไปหาตัวนี้เลยนะครับว่าเรามีการเขียนตัว Add ตัวนี้นะครับก็คือถ้ามีการเขียนตัวนี้ไว้นะครับเครื่องก็จะสามารถที่จะเอาตัว i n s t a n c e ของเรานะครับ m1 กับ m2 เนี่ยมาบวกเข้าด้วยกันตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้ในนีนะฮะส่วนเครื่องหมายลบก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากทดลองนะครับลองดูตัวนี้ได้ผมมาเซตเบร k พอยท์ที่บรรทัดที่25นะครับแล้วดูนะครับว่า พอลันถึงบรรทัดนี้แล้วเครื่องไปทํางานโค้ดส่วนไหนนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ดีบักตรงนี้เด๋นะครับตอนนี้โปรแกรมเราก็จะมาหยุดที่บรรทัดที่25แล้วผมก็สเต็ปอินทูมายโค้ดนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับตัวโปรแกรมวิ่งมาหาตัว Spatial Method Add ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาทํางานนะฮะเดี๋ยวนะครับตัวเซลล์ข้างในเป็นยังไงนะครับตัวเซลล์ก็คือตัวฟุตนะครับ ก็มีเท่ากับห้าอเท่ากับเแล้วก็พอแปลงนะครับฟุต i n ้นนะครับให้เป็น inches เนี่ยก็ได้67นะครับเห็นไหมครับแล้วเราก็สเต็ปเข้าไปดูได้ต่อนะครับคันนี้ตัว67นิ้วตรงนี้นะครับพอเอามาบวกกับ45นิ้วใช่ไหมครับก็ได้เป็น112่ง้อยสิทั้งหนึตั้งหารด้วยสิได้กี่ครั้งก็จะได้ค่าของตัว f นั่นเองนะครับลองดูนะฮะ เห็นไหมครับตัว f เนี่ยนะครับหนึตั้งหารด้วย12หารได้9ครั้งนะครับถัดมาก็มาดูส่วนที่เป็นนิ้วก็ตัวหมดนะครับงั้นก็กลายเป็น9ฟุต4นิ้วนั่นเองนะครับสเต็ปไปดูได้นะฮะนะฮะถัดมาก็ทําบรรทัดนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับลองเข้าไปดูเห็นไหมครับมันก็วิ่งเข้ามาหาตัวนี้นั่นเองนะฮะ แล้วก็รันโค้ดของเราต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมขอสต็อปเบรกพอยต์ละกันเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเครื่องมันทํางานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะทําการโอเวอร์โหลดตัวโอเปอเรเตอร์นะครับเรายังทํากับตัวคูณก็ได้หารก็ได้นะครับหรือว่าเป็นในเชนเครื่องหมายเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่ามากมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเท่ากับไม่เท่ากับพวกนี้เราก็ทําได้นะครับ เอาละครับสำหรับตัวอย่างเบื้องต้นของการทำตัว Operator o อ e r l o a d หลในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ